วันนี้ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราทำซูมกับพี่สร้อยนภานะคะแล้วเสร็จแล้วคุณเจษฎาก็ไปต่อยอดมีคำถามเยอะบวกกับที่รัฐบาลสั่งเปิดประเทศเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมไอ้ตรงนั้นไม่สำคัญแต่ชีวิตต้องเดินต่อเราก็นั่งคิดว่าถ้าเปิดแล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านเรากลัวเราไม่ทำอะไรเลยชีวิตมันก็จะเดิมๆเหมือน21เดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเราได้ออกมาเนี่ยเราจะออกมาแบบไหนไปเที่ยวอย่างเดียวหรือมันไม่ควรเราก็เลยว่ามี3สิ่งที่เราทำในวันนี้นะคะคือเรามาเจอกันหลังจากที่เราไม่ได้ค่อยได้เจอกันเลยมา21เดือนอย่างที่2เรามาฟื้นความรู้มาเคาะสนิมอย่างที่3ก็คือเรามาเรียนรู้เสมือนจริงว่าถ้าเรานํานักท่องเที่ยวไปทัวร์เนี่ยเราต้องทำยังไงอย่างแรกเลยนะคะสมมุติว่าในห้องในบัสเนี่ยมันมีโควิดบินไปบินมาเนี่ยลอยไปลอยมาอยู่ตรงเนี้ยหน้ากากเลยเป็นสิ่งสำคัญมากมันเกิดขึ้นแล้วกับที่แก๊งกรีกคนหนึ่งเขานั่งอยู่ในรถเนี่ยกับคนติดโควิดซึ่งไม่รู้ด้วยว่าติด5ชั่วโมงเสร็จแล้วไปถึงบ้านถึงรู้ว่าคนนี้ติดโควิดแต่ตัวเขาไม่เป็นไรเลยเพราะถามว่าทำไมไม่เป็นไรเพราะว่าเขาใส่หน้ากากใส่แบบคุยกันนะแต่ว่าไม่เปิดหน้ากากเลยรถจอดเข้าห้องน้ำก็เปิดกินน้ำแบบพวกนี้เพราะฉะนั้นที่เมื่อวานที่เขียนไปเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงถ้าเรามาวันนี้แล้วเราฝึกแล้วเราทำทัวร์เนี่ยเราก็จะปฏิบัติอย่างนั้นด้วยความเคยชินอย่างแก้วน้ำที่มันมีหลอดโผล่มาเนี่ยมันก็มีส่วนการที่ยังไม่แตะต้องตัวกันยืนกันห่างๆนิดนึงถ้าพวกเราช่วยกันทำเราเป็นองค์กรเล็กๆเนี่ยค่ะเราทำก่อนแล้วก็แผ่ออกไปถึงคนอื่นเขาเราก็หวังว่าธันวาคงไม่ปิดประเทศ นะเราไม่อยากให้มันเปิดปิดๆหรอกเพราะมันมีคลัสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราช่วยๆกันทำเนี่ยจะรักรัฐบาลไม่รักไม่เป็นไรเรารักตัวเองเรารักประเทศชาติของเราก็ช่วยกันทำเนี่ยเราว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้กล้าทุกคนในที่นี้เรามากัน28คนนะฮะที่มีหัวใจที่กล้าหาญที่กล้าออกมาเนี่ยตัวรู้ว่าหลายคนไม่กล้าออกมาแล้วก็ขอบคุณน้องอะไรนะที่เป็นคนให้พี่ต้อยแค่บอก2เข็มไม่พอขอดูหมอพร้อมเออใช่น้องตั๊กอยู่ไหนน้องตั๊กเป็นคนบอกพี่ก็เลยมีที่มาว่าเราทำเนี่ยสคบมาว่าเราไม่ได้เลยนะเราทำเหมือนกับที่ก็บอกทุกอย่างหมดเลยจริงๆแล้วเราทำมากกว่าบางที่ด้วยอย่างใครไปภูเก็ตเนี่ยออกไปนี่โฟลว์เลยนะไม่มีการกักนะเพราะว่าตรวจมาจากกรุงเทพแล้วของเราก็ถือว่าเราทำได้มาตรฐานอันหนึ่งก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าอย่าเปิดหน้ากากเลยนะคะเวลาที่เราอยู่บนรถออกไปเนี่ยอึดอัดมากนะเปิดสักหน่อยก็โอเคอะไรก็ได้แต่ควรจะเป็นจริงๆถ้าตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราต้องใช้หน้ากากอนามัยแล้วก็ประกบด้วยหน้ากากผ้าเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเยอะๆแบบนี้นะคะก็ช่วยกันเตือนกันเลยเนี่ยคนไหนใส่หน้ากากแล้วมันหลุดออกมาอะไรพวกนี้นะคะเตือนกันบอกกันด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากค่ะบอกจากได้ขอรถไปอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์มานะคะให้รถเรามานะคะแต่ว่าอย่างอื่นเนี้ยเดี๋ยวมันมีค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันเนาะนะคะค่ะตอนนี้ก็ขอให้ถ้าเป็นโอกาสดีแล้วแหละนะคะขออนุญาตนะคะแนะนำจริงๆเราไม่ต้องแนะนำหรอกนะพี่ต้อยจีรศักดิ์ค่ะวันนี้นะพี่ต้อยก็จะมาเป็นวิทยากรมาแชร์ความรู้เพราะตั้งแต่หลังจากที่เราฟังเนาะพี่สร้อยเนาะพูดซูมเกี่ยวกับเรื่องวิทยาเนี่ยมันก็จุดประกายความรู้นะคะจุดประกายความอยากรู้มากขึ้นให้กับพี่ต้อยจิรศักดิ์นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ให้พี่ต้อยจิรศักดิ์นะคะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะให้แล้วเนี่ย
ผมเนี่ยนะฮะเผชิญมากเผชิญมากเวลาได้รับมอบหมายให้ต้องมาพูดกับพวกเราทุกคนอย่างเงี้ยแต่ผมเปลี่ยนมายด์เซตแล้วว่าสิ่งที่เผชิญต้องโดดใส่เลยแล้วมันจะก้าวข้ามตรงนี้ผมอยากจะจุดประกายให้ทุกคนว่าถ้าเราโดดใส่อะไรที่เราเผชิญเป็นการขยายคอมฟอร์ตโซนแล้วเราก้าวข้ามไปเราก็จะมีความสามารถความสามารถที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราเนี่ยมันก็จะได้ออกมาจริงๆแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถร้อยแต่ใช้ประมาณแค่ 10% เท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้แค่เขาเรียกว่าสติแต่ไม่เราไม่ใช้เขาเรียกว่าคอนเชียสเฉยๆไม่ได้ใช้สับคอนเชียสการจะใช้สับคอนเชียสเนี่ยเราจะต้องฝึกในการที่จะกระโดดข้ามกำแพงที่มันขวางอยู่นั้นสิ่งที่ผมจะแชร์เป็นสิ่งที่ผมค้นคว้ามาตลอดเป็นเดือนตั้งแต่ที่เรามีสัมมนาคราวนั้นมีการพูดคุยเรื่องอยุธยาคราวนั้นมันจุดประกายให้ผมก็ไปหาความรู้เพราะว่าเฮ้ยทำไมคนเขารู้เยอะจังวะนี่ผมเป็นคนที่ทนไม่ได้ที่กับคนเขาแล้วเราไม่รู้อ่ะแล้วพอเราเป็นคนพบเราเป็นคนคว้าอะไรขึ้นมาเนี่ยเราได้รู้ว่าตลอดเวลาที่ทำทัวร์มา 3-40 ปีเนี่ยมั่วหมดเลยข้อมูลมั่วมากแล้วเราก็พูดด้วยความมั่นใจว่าโอ้โหของเราสุดยอดละจริงๆมั่วหมดผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนมันจะต้องปฏิวัติข้อมูลกันใหม่ทริปนี้เป็นทริปที่แบบว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เตรียมการพูดมาแบบให้มันเป็นฟังแล้วโอ้โหสนอหูเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยผมด้วยช่วยกันทำมาหากินนิดนึงคือมันจะอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันเยอะมากบางทีเรื่องที่เราเตรียมมาพูดเราอาจจะลืมก็ได้มันไม่เหมือนกับการบรรยายที่ใช้สไลด์มีสไลด์แล้วเราก็ทำบรรยายไปด้วยแต่นี้ผมอยากจะขอให้ทุกคนเก็บโทรศัพท์ครับเราเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมครับอโยธยาศรีรามเทพนครจริงๆแล้วหลังจากปี1893เริ่มยุคของอโยธยาก็ยังชื่อนี้อยู่อย่าเข้าใจผิดนะครับก็ยังชื่ออโยธยาศรีรามเทพนครอยู่เหมือนเดิมเพิ่งมาเปลี่ยนเอาตอนยุคของพระนเรศวรแต่ทำไมเขาถึงเรียกว่าเกาะอโยธยาต้องเรียกอโยธยาแล้วส่วนที่เป็นอโยธยาก็เรียกอโยธยาคือเพื่อการความสับสนการความสับสนอโยธยาศรีรามเทพนครดั้งเดิมเนี่ยอยู่ทางฝากนี้ทางฝากตะวันออกของเกาะอโยธยานะฮะเป็นเมืองลูกหลวงของละโวแต่ทำไปทำมาเพราะว่าเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรืองขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโวละโวกับกลายเป็นเมืองลูกหลวงเหมือนกับสุโขทัยเริ่มต้นสุโขทัยเป็นราชธานีอาณาจักรของอาณาจักรสุโขทัยพิษณุโลกเป็นหนึ่งในเมืองลูกหลวงแต่สุดท้ายพิษณุโลกกลับกลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสุโขทัยเหมือนกันเลยครับทีนี้อโยธยาศรีรามเทพนครเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ครับถ้าเราจะนับบางบันทึกของลำพูนหริพูนชัยพวกเรื่องของยุคเนี่ยมันสับสนนิดนึงอย่าไปให้ความสำคัญมากแต่ยุคนั้นยุคหริพูนชัยพูดถึงอโยธยาศรีรามเทพนครนะตอนที่ละโวส่งนางจามเทวีไปครองลำพูนหริพูนชัยอโยธยาเป็นเขมรหรือเป็นไทยเป็นเขมรหรือเป็นไทยตรงนี้แหละสับสนเพราะว่ามีนักประวัติศาสตร์บอกว่าละโวพูดเขมรที่พูดไทยเนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาคือสยามพูดภาษาไทยไทยลาวแต่ทำไมอยู่ๆกลายเป็นไทยไปได้ทำไมอยู่ๆพระเจ้าอู่ทองกลายเป็นคนไทยไปได้คือใช้สันนิษฐานทั้งนั้นนะครับแต่แน่นอนจะเป็นไทยก็ต้องพูดไทยแหละถูกไหมครับแต่ทั้งสองอาณาจักรเนี่ย
ทั้งสยามทั้งละโมมีพื้นฐานเดียวกันคือทวารวดีทวารวดีอยู่ในช่วงที่ศตวรรษที่6ถึง11ทั้งละโมทั้งสยามอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคัลเจอร์ของทวารวดีนะจนกระทั่งศตวรรษที่11หรือพุทธศตวรรษที่16พระเจ้าสุริยะวรมันที่1ของเขมรได้แผ่อิทธิพลเข้ามาครอบคลุมละโวจนกลายเป็นว่าละโวเป็นส่วนหนึ่งของเขมรตอนนั้นแหละที่ละโวรับเอาอิทธิพลเขมรเข้ามาทีนี้เพราะฉะนั้นพื้นฐานของละโวคือทวารวดีบวกเขมรพูดเขมรและทีนี้พระเจ้าอู่ทองล่ะมีที่มาของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสับสนมากยิ่งถ้าคุณไปอ่านบันทึกของวันประลิศโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยวันประลิศบอกว่าปฐมกษัตริย์เราคือพระพุทธเจ้าคือเขาเลื่อนไปหมดเพราะว่ามันมีกษัตริย์พระองค์ชื่อหนอพุทธังกูลไงเขาก็บอกว่าปฐมกษัตริย์คือพระพุทธเจ้างั้นเวลาอ่านก็ต้องตีความพอสมควรมันมีตำนานอยู่3ตำนานตำนานหนึ่งคือพระเจ้าอู่ทองมาจากเมืองจีนเป็นพระดินสิบเอ็ดที่ทำความไม่ดีแต่เพราะความที่พระราชบิดาเนี่ยรักมากแต่ก็ยังไงก็ต้องเนรเทศเนรเทศออกมาให้กองเรือให้ทหารให้เงินทรัพย์สินมาเพียบพอก็มาถึงปัตตานีมาขึ้นบกที่ปัตตานีสร้างเมืองมาเรื่อยๆจนถึงชุมพรสุดท้ายมาจบที่เพชรบุรีโอ้สร้างเมืองเดือนละเมืองแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าผู้คนเนี่ยมันเป็นตำนานผู้คนเล่าให้เขาฟังอาจจะใช้เวลานานก็ได้อาจจะมีจริงก็ได้คำว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นบุคคลในตำนานเหมือนพระล่วงกษัตริย์เขมรไอ้กษัตริย์สุโขทัยพระล่วงหมดเพราะฉะนั้นกษัตริย์สายนี้ก็คือพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองหมดใช่ไหมฮะอาจจะเป็นผู้พ่อผู้ปู่ใช่ไหมฮะจนกระทั่งถึงพระองค์แต่ทุกตำนานมาจบที่พิภีหมดมาจบที่เพชรบุรีหมดเลยตำนานทางเหนือโยนกนาคพันธ์ก็มาจบที่พิภีนะฮะคือมาที่ฮอร์โมนเริ่มสลายโยนกนาคพันธ์เริ่มสลายก็อพยพกันอยู่มาอยู่ชายปราการลงมาอยู่ที่เพชรกำแพงเพชรต่อสู้กับมอญสุดท้ายไม่ไหวลงมาเรื่อยๆจนถึงสุพรรณแล้วพระเจ้าอู่ทองท้าวอู่ทองเนี่ยก็มาจบที่เพชรบุรีอีกตำนานนึงคือมาจากลาวเลยมาจบที่เพชรบุรีสิ่งที่น่าเชื่อถือคือเพชรบุรีครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นว่ากษัตริย์ของที่ครองเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งของสยามเนี่ยมาแต่งงานกับเจ้าหญิงของละโบทำให้พอมีราชบุตรออกมาก็เป็นพระเจ้าอู่ทองอีกคือเป็นพระรามาธิบดีที่หนึ่งนี่คือที่มาว่ามันมีความเป็นไปได้ที่พระเจ้าอู่ทองจะพูดไทยคือเป็นชาวสยามชาวสยามในเขตที่เป็นสยามจริงๆคือสุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีขึ้นไปถึงชัยนาทเป็นตระกูลภาษาไทยลาวสังเกตนะคนสุพรรณนี่พูดเหนือเหมือนลาวเลยเหมือนลาวเหนือเลยเพราะฉะนั้นต้องมีที่มาที่ไปเดี๋ยวเราคุยกันต่อเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องนี้นะครับผม